Good morning แล้วนะคะทุกคนนี่คือเวลาเที่ยงครึ่งจะเที่ยงครึ่งแล้วแล้วเราก็มีนัดกับใครนั้นในโคเปนนั่นเองมีนัดกับน้องใหม่นะคะพอดีน้องใหม่บินมาที่โคเปนเราก็เลยนัดเจอกันสักหน่อยเพราะว่าน้องใหม่แบกห้างสรรพสินค้ามาให้เราด้วยสั่งน้องใหม่ซื้อแบบว่าแทบจะหมดตัวเลยนะดิฉันก็จริงๆตั้งใจจะออกตั้งแต่เช้าแล้วแหละแต่ว่าไปเดินเล่นในเมืองอะนะแต่ว่าก็เมื่อคืนกับดึกถ้าใครตาม Instagram เราก็คงเห็นว่าเราไปดูหนังกับลิสมาก็กว่าจะถึงบ้านก็เที่ยงคืนอะนะกว่าจะเตรียมตัวนอนก็ดึกแล้วก็เลยแบบเช้านี้โคตรขี้เกียจก็เลยแบบอยู่บ้านออกกำลังกายนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆชิวๆค่อยออกก็ล่วงเลยมาจนถึงเที่ยงครึ่งนะจ๊ะวันนี้แต่งตัวเบาๆหนาวมากแล้วนะคะตอนนี้น่าจะประมาณโอ้หายไปแล้วองศาประมาณ1องศาได้แล้วนะก็ทุกอย่างชุดที่ใส่ทุกอย่างตอนนี้เป็นมูนะคะเพราะที่ฉันกลัวหนาวก็เห็นแต่งตัวน้อยๆแต่ว่าอุ่นนะก็แล้วก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันเลยค่ะเพราะว่าเอารถมาจอดที่สถานีรถไฟแล้วเราก็ขึ้นรถไฟแล้วเราก็ตอนเย็นกลับบ้านกับโกแล้วก็กับทีมาเพราะว่า2คนนั้นเขาไปคบเป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็พอดีโกยาวมีเรียนวันนี้นะก็เลยนะหนีออกไปตั้งแต่เมื่อวานเราเลิกเย็นไงเลิกค่ำก็เลยอดไปกับเขาแล้วเดี๋ยวเจอกันบนรถไฟสลัดนะคะทุกคนถามว่าถ่ายแต่วันนี้จะได้ลงวิดีโอเมื่อไหร่ให้ถ่ายเลยให้ถ่ายสามสี่เดือนเป็นต้นไปอ่ะถูกเพราะว่าไม่ใช่ตัดไม่ทันนะขี้เกียจตัดขี้เกียจตัดมันยิ่งกว่าตัดไม่ทันอีกยิ่งกว่าตัดไม่ทันคือขี้เกียจทำถูกที่อันเก่าล่าสุดเนี่ยเป็นของเดือนไหนที่ลงล่าสุดจำไม่ได้สิงหาหรือเปล่าเฮ้ยสิงหาเลยเหรอพี่นี่มันพฤศจิกาเลยทำเดือนจริงเหรอนี่ก็รอไปเนี่ยสามถึงสี่เดือนน้องพูดถูกอาจจะลืมไปแล้วช่วยพักมาด้วยนะแบบน้องที่ลงเดี๋ยวแท็กของวันนี้เลยเดี๋ยวแท็กเลยอ่ะทุกคนอันนี้ก็มีนี่ด้วยนะเมื่อกี้ว่าเลยนะเพสโต้ทำเองก็อร่อยใช้ได้อยู่นะเพสโต้ทำเองดูหน้าน้องแล้วก็โอเคมันก็ทำมาจากเมล็ดทานตะวันดูหน้าน้องแล้วน้องเฉยๆมากเลยอ่ะทำเองอร่อยกว่าทำเองอร่อยกว่าเย้ป้าเหนื่อยอ่ะขึ้นไปเถอะขอกลับไปสู้เอ้าน้องใหม่หายไปไหนอ่ะอยู่นี่เอาไปถอยหลังให้เออจะได้ไปด้วยกันได้สูงไปไหนอะน้องสูงไปไหนย่อให้ย่อฟิตฟิตจะบอกว่าเราเมาเพลินเราก็นั่งรถมาเลยป้ายเลยใช่ไหมเลยป้ายเลยเราก็ต้องนั่งย้อนกลับไปในสถานีนะอันนี้ป้ายนี้ป้ายอันนี้ DRBUniversityภาษาไทยก็ถามว่า DRBN University ภาษาไทย DRBN เลยมา1ป้ายต้องไปลงป้ายอันเมื่อกี้นะคะเรียกว่า Island Bridge โอเคคุยกับน้องไม่ขอก็ลงมาให้เออนี่เท่ากันแล้วเนี่ยเออโอเคเลยถ้าอยากให้เห็นว่าย่อเยอะขนาดไหนย่อมากเนี่ยดูดินี่นะคะน้องใหม่ขนบิ๊กซีมาให้ทางบิ๊กซีเลยค่ะเฮ้ยอันนี้หกกระปุกเลยเหรอมาครบเพื่อก็มันลดราคาหกกระปุกอยากจะกรี๊ดอยากจะกรี๊ดปลาสลิดเอ้ยเขาเรียกว่าปลาอะไรวะปลาสลิดเออปลาสลิดอ๋อนี่มันอันเล็กนิดเดียวเองอะตอนนั้นดูเหมือนใหญ่ไม่มีพี่ไปดูให้แล้วมันไม่มีอันใหญ่เท่าอันเก่าพูดถึงอะไรอ่ะปลาสลิดปะ
ไม่ใช่หนองปอเปี๊ยะเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเออเอามาเผื่อเอามาฝากมะขามว้ายกรี๊ดอร่อยของโปรดพี่เลยนะเนี่ยจะทำขายอร่อยมากอร่อยมากจริงแล้วก็มีอะไรอีกงาดำป่นคือแบกข้าวมาแบบน้องแบกข้าวมาให้ด้วยโหน้องน่ารักที่สุดอ่ะแล้วก็มีแบบมาตูมอบแห้งเอาแป้งสีฟันด้วยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยปลาจิ้งจังเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรโอ้ชอบมากเลยแอบตานไม่ให้ตานเห็นหรอกอันนี้น้องก็มาฝากน่ากินมากเลยอ่ะอุ้ยหมูหยองด้วยเหรอถูกโอ้ยขอบคุณค่ะดีใจมากเลยอ่ะส่วนอันนั้นอ่ะสาหร่ายของทีมานี่ของโปรดเราทั้งนั้นนะคะส่วนลิปอันนี้ก็ดีมากอ๋อต้องมีเพจด้วยนะไอ้ยะอันนี้อะไรอ่ะเอามาเผื่ออีกแล้วปลาจิ้งจังชอบขอบคุณค่ะแล้วก็แคปซูลกระชายนี่อันเนี้ยรอมะพร้าวอบอะไรวะน้ำมันมะพร้าวอะไรวะพูดไม่ถูกน้ำมันมะพร้าวสกัดเออน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเออนึกออกแล้วอันนี้ก็แชมพูนะคะปลุกผมไม่สกัดเออช่างมันเหนื่อยผงมะตูมชงละลายชูการ์ฟรีเลิศน่ะอันนี้อะไรอ่ะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเลิศคนซื้อเองน่ารักที่สุดอันนี้น้องบอกว่าเผื่อเอามาฝากชาวบ้านคาดว่าทีมาจะจัดการเรียบร้อยสองกองของพ่อกับของลูก น่ารักก็น่ารักก็น้องอ่ะแล้วนี่เครื่องแกงของตาลด้วยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อน้ำพริกที่พี่สั่งซื้อใช่เอ้าน้ำพริกน้องหยิบมาอย่างละหนึ่งเหรอจำไม่ได้